วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสรยุทธฟาดเดือดคนแซะบอกหลังออกจากเรือนจำชีวิตไม่มีอะไรแล้วเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลพูดถึงกันเป็นจำนวนมากกับการจัดรายการของสรยุทธสุทัศนจินดาไลฟ์รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งบางช่วงบางตอนการรายงานเกี่ยวกับพรรคก้าวไก่ลงพื้นที่ขอบคุณคะแนนเสียงที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองก็มีคอมเมนต์ต่างๆเข้ามามากมายงานนี้ผู้ประกาศคนดังได้กล่าวว่าบางคนที่นำเสนอข่าวพรรคก้าวไก่มากเป็นด้อมส้มหรือเปล่าถ้าวันนี้ผมไม่นำเสนอข่าวพรรคก้าวไก่เลือกนำเสนอแบบเกลียเอาฝ่ายค้านที่แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวขุดเขาขึ้นมาผมจะกลายเป็นสาวกลุงตู่หรือไม่สถานการณ์มันคือเขาชนะเลือกตั้งเราจะมาถามใหม่ว่าฝ่ายค้านคุณจะมีนโยบายอะไรมันจะถามยังไงก็เขาเป็นรัฐบาลนี่ก็รอทางเพื่อไทยพยายามจะเชิญหลายคนแต่เขาบอกว่าให้คุยกันก่อนให้จบทำรายการหรือจะไปยืนอยู่ข้างไหนมันไม่ได้หรอกใช่ไหมต่อว่าสักนิดหนึ่งอันนี้พูดเรื่องจริงส่วนก้าวไกลไปลงพื้นที่แห่แหนมันเป็นการเมืองก็เรื่องจริงแต่คนเป็นสื่อจะไม่นำเสนอได้ไหมคือบางทีเราก็อยากให้พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรไปแห่เหมือนกันนะผมจะได้นำเสนอข่าวง่ายอีกมุมที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เข้าทำงานที่ทำเนียบเป็นปกติก็บอกว่าไม่เห็นจะมีข่าวอะไรเลยจะนำมาเสนอทำไมก็นำเสนอให้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งสองฝั่งทั้งนี้ช่วงท้ายของรายการสรยุทธได้กล่าวเอาไว้ว่าวันนี้ไม่ได้อารมณ์ขึ้นสบายใจมากเวลาคนมาบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้รู้หรือเปล่าผมนี่โคตรชอบเลยชอบสวนตั้งแต่ออกจากเรือนจำมาชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วกูฟาดหมดคือจะเข้ามาทำให้เกรงกลัวเกรงใจรายการช่อง3ทำหรือไม่ทำก็ไม่ได้เดือดร้อนเงินทองก็มีแล้วมีโลกส่วนตัวของผมแบบนี้โคตรสนุกเลยมาเลยเป็นความบันเทิงของชีวิตในช่วงบั้นปลายแล้วเป็นการเยียวยาจิตใจที่ผมสูญเสียลำดวนชอบจริงๆแล้ววันไหนเดี๋ยวจะมีด่ากันสักนิดเอาความเห็นคนกวนมาซัดกันตรงๆมันจะเป็นรูปแบบใหม่อาจารย์วีระเคยทำไว้เป็นแรงบันดาลใจของผมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ